สวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีพบและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับครับมาพบกับเรา2คนนะครับในรายการ Bull or Bear Next Week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะออกมาบูหรือว่าแบร์นะครับก็ตามสไตล์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับได้ใจความครับซึ่งในส่วนของรายการของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 นผ่านทาง YouTube นะครับของ InnovestX นะครับก็แฟนคลับของพี่อ๋องนะครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์อ๋องนะครับยังไงก็ฝากรบกวนช่วยกัน MLS นะครับเมนไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับเอาละครับพี่อ๋องครับมาคุยกันดีกว่านะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์ใหม่นี้ก็มีวันหยุดอีกแล้วนะครับพี่มีวันหยุดขั้นกลางนะครับวันร้อนนะครับวันที่23ตุลาคมนะครับก็สัปดาห์ใหม่นี้ก็จะเทรดกัน4วันนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหตลาดหุ้นไทยนี่เรียกได้ว่าติดจรวดเลยนะครับพี่ดัชนีนั้นมีการปรับตัวพุ่งนะครับขึ้นมาสูงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าขึ้นมาใกล้ๆนะครับบริเวณแนวต้านนะครับทางทางจิตวิทยาที่1,500จุดนะครับก็โดยเฉพาะในวันทางด้านของวันพุธนะครับที่ผ่านมานะครับที่ทางด้านของตัวดัชนีนั้นนะครับก็มีการดีดตัวกันขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับผมทีนี้ก็เลยนะอยากถามพี่หยองแล้วกันนะครับว่าหูดัชนีเนี่ยพุ่งมาขนาดนี้นะครับถ้านับกันจริงๆนะตั้งแต่ตอนช่วงของประมาณเดือนสิงหาคมนะครับที่เราได้มีความชัดเจนเรื่องของตัวการเมืองนะครับดัชนีเนี่ยก็ขึ้นมาจากแถวๆ1,270นะครับอันนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาใกล้ๆนะครับแถวๆ1,500เนี่ยโอ้โหก็ขึ้นมา200กว่าจุดนะพี่เนาะก็อยากถามพี่หยองนะครับว่าเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆนะครับ1,500ตรงเนี้ยนะครับ1,500ตรงเนี้ยนะครับเซตจะผ่านไปได้หรือเปล่าครับพี่จะยังมีโมเมนตัมนะครับเชิงบวกหนุนตลาดขึ้นได้ต่อแบบสบายๆหรือเปล่านะครับพี่หรือพี่หยองมองว่าขึ้นมา1,500ตรงเนี้ยนะครับเอาละถือว่าเป็นดาต้าสำคัญนะครับมีโอกาสนะครับพี่ดัชนีนั้นอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับก็คืออาจจะขึ้นมาทดสอบ1,500นะครับหรือว่าอาจจะขึ้นมานิดหน่อยแฉลบขึ้นมานิดหน่อยแล้วอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับก็อยากให้พี่หยองช่วยวิเคราะห์ตลาดหน่อยแล้วกันนะครับว่าณจุดนี้นะครับใกล้ๆ1,500ตรงนี้เองเราควรทำยังไงดีนะครับควรที่จะถือต่อนะครับได้ profit run ต่อไปได้หรือว่าพี่หยองมองว่านะครับอาจจะย่อตัวลงมาบ้างอาจจะหาจังหวะ take profit ไปบ้างนะครับอยากให้พี่หยองช่วยวิเคราะห์ตลาดสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้แล้วกันนะครับว่ามองบูหรือว่ามองแบร์ครับพี่ครับก็เดี๋ยวรบกวนพบเปิดกราฟให้พร้อมกันแล้วกันเลยนะครับพอดีเลยครับผมต้องบอกก่อนที่ผมอยู่ในช่วงหลักพักร้อนท่านนะครับก็อาจจะแบบภาพแปลกๆไปหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าตัวภาพเซตเนี่ยนะครับก็มันก็อาจจะตื้อๆบ้างนะแถวแบบประมาณ 1,500 จุดอ่ะเพราะว่าเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาด้วยนะครับก็อาจจะมียอดชะลอบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะอันนี้มันเหมือนมันเป็นขึ้น3อ่ะขึ้น3มี5ขึ้นย่อยนะครับอันนี้มันตก3มันจบ3แถวประมาณ 1,500 อาจจะแลบมาหน่อยๆอ่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบชะลอนะครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นภาพแบบสลับมาพักตัวเป็นขึ้น4เป็นขึ้น4นะครับขึ้น4เนี่ยอาจจะเป็นแบบแกว่งในกรอบสักพักเลยนะครับแกว่งในกรอบสักพักเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นขึ้นไม่ใช่ขึ้นย่อยเหมือน4ย่อยของ3ที่ผ่านมาที่แบบพักสัปดาห์เดียวที่บอกใช่มั้ยอันนี้อาจจะแบบคือกินเวลาเยอะเหมือนกันนะประมาณแบบโอ้ครับพี่แบบสัปดาห์2สัปดาห์กว่าอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยมันจะเป็นแต่มันยังไม่ลงนะมันจะแกว่งในกรอบเป็น4เสร็จเป็น5ทีนึงอีกทีนึงก่อนนะครับเนี่ยถึงจะเกิดแบบการปรับฐานจริงๆก็เลยมองเป็นบูอยู่ยังมองบูแหละแต่ว่าอาจจะเป็นภาพแบบแกว่งในกรอบก็เน้นแบบรอซื้อกรอบล่างละกันกรอบล่างก็เป็นแถวฐานเดิมอ่ะครบตรงนั้นแหละเนี่ยที่จะย้อนลงใหม่1450 1440อย่างเงี้ยนะครับก็จะแกว่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านบนก็ประมาณ 1,500 จะแกว่งอย่างเงี้ยครับครับไปประมาณสัปดาห์2สัปดาห์กว่าๆเลยนะครับเป็นตามขึ้นนะที่บอกไว้ก่อนว่าตลาดมันจะออกมาในแนวแบบ
สวิงในกรอบอาจจะเป็นแบบรูปแบบสามเหลี่ยมรูปแบบไซด์เวย์อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่จะแกว่งอยู่ตรงนี้แต่มันยังไม่ใช่รอบลงเลยนะมันยังไม่ใช่มันจะมีขาหนึ่งขึ้นอีกจะมีขาหนึ่งขึ้นอีกแต่ไม่ใช่เร็วนี้นะครับต้องหลังแบบอาจจะแบบอันนี้เดือนอะไรเดือนตุลาอาจจะนี่แหละประมาณต้นพฤศจิกายนนะครับจะมีขึ้น5ขึ้นจบก็ทะลุ3ทะลุ1,500ไปได้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ชุดนี้นะครับชุดนี้ต้องสวิงในกรอบนะฮะก็กรอบบนก็ที่บอกแล้วประมาณ 1,500 หรือแบบ1,510กรอบล่างก็อยู่แถวโซน1450 1440อย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะสัปดาห์หน้ายังลงไม่ถึงหรอกอาจจะเป็นสักประมาณเท่าไหร่อ่ะ1โซน148 147เนี่ยที่10จุดก็ได้ง่ายๆนะครับครับผมนะอันนี้ก็คือตัวของภาพเซตนะครับแล้วก็ทองนะครับทองเนี่ย ทองเนี่ยขึ้นไม่หยุดเลยนะพี่ใหม่โอ้โหนะครับครับปรับตัวขึ้นก็เหมือนกันนะดูเหมือนแบบก็จะเป็นแบบครบ5เหมือนกันนะทองอ่ะนะครับอ๋อเหรอครับพี่โอ้จุดที่ขึ้นมาจากฐานประมาณ 2,400 อ่ะนะครับตรง 2,400 อ่ะนะครับดูเป็นแบบประมาณเท่านั้นแหละประมาณ5ขึ้นเนี่ยมันใกล้ครบ5ขึ้นด้อยละก็อาจจะเริ่มแบบภาพการปรับตัวได้เหมือนกันนะครับก็ใครจะซื้อก็จะรออดทนรอหน่อยอย่าเพิ่งไล่ตามนะครับยอดรอมันอ่อนตัวซื้อเนี่ยก็จะดีกว่านะครับมันก็จะมีโซนแถวๆประมาณตอนนี้2710ใช่ไหมอาจจะย่อลงมาแบบคือตรงนี้ประมาณ2ขั้นต้นเนี่ยมีโอกาสนะครับ2630อย่างเงี้ย2620น่ะนะครับหรือไม่พบก็ตีฟิโบตั้งแต่2004แล้วนะครับตีฟิโบ2004แล้วก็ถึงหัวตรงเนี้ยที่ปรับตัวขึ้นน่ะนะครับใช่นะครับแล้วก็ตีถึงหัวตรงนี้ครับผมเนี่ยมันก็แบบมีแบบแนว2006อ่ะที่เป็นแนวหลักๆนะครับที่จะโดนมีโอกาสการพักการไปพักของการเทคโนโลยีปรับตัวลงมานะครับก็รอย่อแต่ภาพรวมก็ยังไปต่อนะภาพรวมก็ยังไปต่อแต่มันต้องพักชุดนี้ก่อนที่ขึ้นมาครบ5ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของด้านข้างบนเนี่ยครับจริงๆระยะกลางยาวอ่ะก็2008ก็ยังมีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้มันติดแบบมันติดประมาณอันดับแถวๆนี้ 2,700 ต้นๆก่อนนะครับแล้วก็ต้องสะสมพลังใหม่ถึงจะขึ้นไปรอบนี้คงยังไม่ถึงนะ 2,800 ต้องสะสมแบบสร้างฐานแน่นแถวประมาณสัก 2,600 ต้นๆก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใครซื้อก็ทุนที่ได้เปรียบอ่ะก็ประมาณใกล้ๆ 2,600 นะครับเป็นทุนที่แบบได้เปรียบใช่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวทองนะครับก็ออกแนวคล้ายๆเซตเหมือนกันนะเป็นแบบภาพของการพักตัวสลับอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตัวของดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยก็แข็งมาต่อเนื่องนะครับแข็งมาต่อเนื่องรอบนี้แปลกนะดอลลาร์ขึ้นทองก็ขึ้นนะนั่นดีครับพี่แต่ก็แปลกๆจริงๆเหมือนกันเดี๋ยวพอดอลลาร์ลงไอ้ทองลงอีกนะครับนะครับแต่จริงๆมันโลกความจริงมันไม่ได้แบบเป็นตามทฤษฎีเสมอไปอ่ะแบบดอลลาร์แข็งทองต้องลงอย่างเงี้ยนะครับมันจริงมันก็มีอย่างเงี้ยเห็นไหมภาพเห็นทองขึ้นดอลลาร์มันก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยมันขึ้นมาติดแนวที่พบเตียละประมาณใกล้ๆ104จุดอ่ะแต่ที่แบบแข็งค่ามาอย่างต่อเนื่องอ่ะนะครับก็อาจจะตื้อๆแถวๆเนี้ยแล้วก็มีกรอบล่างประมาณแถวแบบ102จุดต้นๆนะครับ102จุดต้นๆอันเนี้ยเป็นตัวดอลลาร์นะครับก็จริงก็มองอัพไซด์จำกัดแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นมาทะลุแนวที่มองแล้วเหมือนกันเพราะว่ามองตัวแรกน่าเกินประมาณ103.5อันนี้มันเกือบ104แต่ก็ยังมองเหมือนเดิมว่าอาจจะติดประมาณ104อะไร
นะครับแล้วก็สลับมาแบบพักประมาณสัก 102.5 102นะครับที่เป็นตัวของล่างตัวเงินบาทนะครับตัวภาพของเงินบาทเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะการแข่งข้าเนี่ยไอ้การอ่อนค่าเนี่ยน่าจะเริ่มจำกัดแล้วนะแถวนั้นนะประมาณ 33.6 33.7 อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็น่าจะกลับมาแข่งนะดูแล้วอะนะครับกลับมาอันนี้ก็แปะอันนี้ก็แปะอันนี้ก็แปะนะพี่ตอนแรกแข่งบาทก็ไม่อ่อนนะพี่นะบาทก็ไม่อ่อนนะครับนะฮะครับมันจริงครับเพราะว่าบาทมันก็คือมีโฟลว์ก่อนหน้านี้ก็คือมีโฟลว์มาช่วยหนุนด้วยใช่ไหมพี่ก็เลยทำให้บาทก็เลยไม่อ่อนครับผมนะมันก็เป็นแง่ดัชนีแห่งการลงทุนตลาดจริงๆมันก็แบบไม่ได้เป็นอะไรที่แบบตายตัวเป็นเทสซี่เสมอไปตามที่ก็เป็นมีทุกแหวนบ้างเองครับพี่นะครับก็นะครับก็ทองก็เอ้ยไม่ใช่บาทเนี่ยก็น่าจะกลับมาแข็งนะบาทกลับมาแข็งแต่หุ้นไม่ขึ้นนะที่มองไงหุ้นจะนิ่งๆแกว่งออกข้างแต่บาทอาจจะแข็งนะครับก็นั่นแหละก็ยุ่งดีนะครับความสัมพันธ์แบบค่อนข้างโอลหม่านดีนะครับก็มีโอกาสหลุด33นะพี่ว่ามีโอกาสหลุด33นะจะแบบลงมาหาประมาณแบบพบตีฟิโบทั้งรอบที่ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้ารอบที่มันแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยรอบนี้สั้นๆนี่แหละเนี่ยมันก็จะสลับมาแข่งค่าอยู่ที่อะไรอ่ะ3.32เท่าไหร่ที่ฟิโบ 38.2 อ่ะ32.7 อย่างเงี้ย 32.5 อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบภาพแบบแข่งค่านะครับการแข่งค่าก็จำกัดประมาณสักเนี่ยหัวบนมันอยู่ประมาณ33.5 33.6 อย่างเงี้ยนะครับ0.6แถวนี้ครับครับผมสุดท้ายก็ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงก็ดูแล้วก็มีโอกาสลงมากรอบล่างเหมือนกันนะตัวน้ำมันนะประมาณแบบ68-65เหรียญนะครับดูแล้วครับพี่เนี่ย6ก็แถวนี้6.68ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะอย่างที่บอกอ่ะใครรอบนี้ใครมีสอพออ่ะก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเซตขึ้นสอพอไม่ขึ้นไงจริงพี่นะสอพอลงส่วนเลยอ่ะใครก็แบบนอนตาปิบๆอ่ะหุ้นอันอื่นเขาขึ้นไปหมดอย่างเงี้ยสอพอแบบลงอย่างเดียวไม่ได้ทำโลใหม่แล้วเห็นไหมจริงพี่ก็ที่เตือนไว้ลงตลอดเลยแต่ว่าหุ้นขึ้นรอบนี้ไม่มีสอพอนะนะครับครับก็ยังเหมือนเดิมเพราะราคาน้ำมันมันก็อ่อนแรงอ่อนตัวปรับตัวลงได้อยู่อ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ลดน้ำหนักเหมือนเดิมสอพอนะครับลดน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับยังแบบเป็นดาวเทนปรับตัวลงได้อยู่เลยอ่ะนะครับส่วนน้ำมันก็65เหรียญเนี่ยมีโอกาสแบบลงไปแล้วก็ด้านบนก็กรอบบนก็มีเท่าไหร่อ่ะมีประมาณเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยมันอ่ะนะครับอยู่เท่าไหร่บ้างอ่ะ72เนี่ย72ครับพี่แล้วก็ไป72 74อะไรประมาณประมาณเนี้ยหรือว่าเส้นดาวเทนไลน์ที่พวกตีก็ได้ก็อยู่ประมาณใกล้กันน่ะก็ติดตรงนี้แหละ76ก็แถวเนี้ยครับพี่72 74แถวเนี้ยนะครับครับนะก็อย่ากลุ่มพลังงานก็ที่บอกคือรอบเนี้ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มยกเว้นโรงไฟฟ้านะที่แบบดีจากนอกนั้นเนี่ยคือจะเห็นว่าไม่ค่อยขึ้นไหวไม่ค่อยอะไรเลยนะครับหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับครับผมนะฮะนี่ก็คืออันนี้ก็คือทางด้านของภาพรวมนะครับของเซฟนะฮะแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆนะครับที่พี่ออกประเมินกันเอาไว้นะครับในสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงนะในส่วนของตัวภาพเซฟนะครับพี่ออกก็ประเมินนะครับว่าในสัปดาห์ใหม่นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวกันนะครับเพราะว่าก็ขึ้นมานะครับปิดทางด้านของตัวแนวต้านนะครับสำคัญทางจิตวิทยาแล้วนะครับก็คือ1,500จุดนะครับก็อาจจะมีการย่อพักตัวนะครับหรือว่าอาจจะมีการแกว่งตัวนะครับในตอนช่วงสักประมาณ2 สัปดาห์ข้างหน้านี้นั่นเองนะครับผมก็
ประเมินลักษณะของตัวกรอบบนเอาไว้นะครับก็คือแถวเนี้ยนะครับ1,500ถึง1,510นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวกรอบล่างนะครับก็ที่แนวแรกก่อนนะครับ1,480นะครับแล้วก็ถามว่ายังมีการย่อลงมาอีกก็อาจจะลงมาแค่10จุดนะครับ1,470 1,460ตรงแถวนี้นะครับแต่พี่หยองก็ภาพรวมนะครับพี่หยองเองก็ยังเมินยังคงประเมินนะครับว่าเซตเองนั้นก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าในจอดตอนช่วงสั้นตรงนี้ก็คืออาจจะมีการย่อพักตัวลงมาครับก็นะฮะก็ยังมาเดินอยู่นะครับก็คือย่อซื้อนะครับรอการย่อโตลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปสะสมกันนะครับส่วนทางด้านของตัวทองคำก็เช่นกันนะครับช่วงก่อนหน้าก็คือขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยอาจจะมีการย่อพักตัวลงมาบ้างนะครับอาจจะลงมาแถวๆสัก2,600ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้เหมือนกันนะครับย่อก็ย่อซื้อเหมือนกันนะครับส่วนดอลลาร์นะฮะแหมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฉีกนะครับทางด้านของทฤษฎีนะฮะก็คือทองขึ้นดอลลาร์ก็ดันมาแข็งค่ากันขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าพี่หยองก็มองว่าตัวดอลลาร์เองเนี่ยก็น่าจะเริ่มแข็งค่าจำกัดแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะลงมาอ่อนตัวกันได้นะครับคือซึ่งก็จะทำให้ตัวเงินบาทนะฮะช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีการอ่อนค่าลงมานะฮะนิดหน่อยนะตอนนี้เองเนี่ยก็นะครับตอนนี้ก็ถือว่ากับเรียกว่าฉีกทางด้านของตัวทฤษฎีเหมือนกันนะพี่เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าอ่อนค่าลงมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะพลิกกลับลงมาแข็งค่ากันได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอาจจะเรียกได้ว่าหลุด33บาทต่อดอลลาร์อาจจะลงไปแถวๆ32.50ได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ในส่วนของตัวน้ำมันนะครับน้ำมันเองพี่หยองก็มองว่าทางด้านของตัวแนวโน้มนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะฮะซึ่งก็จะส่งผลต่อทางด้านของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันในบ้านเราด้วยนั่นเองนะครับผมก็นะใครที่ยังมีหุ้นอยู่โดยเฉพาะทางด้านของตัวปตท.สผ.เองพี่หยองก็ยังคงแนะนำว่าให้ลดน้ำหนักกันอยู่ต่อไปนะครับเอาละครับก็อันนี้ก็คือทางด้านของภาพรวมนะครับของเซตนะฮะในสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับในส่วนของหุ้นแนะนำนะครับ3หุ้นนะครับในสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้นะครับที่พี่หยองจะนำมาฝากกันนะครับมาฝากจากไกลๆนะครับก็มีจากที่ไหนมีตัวไหนกันบ้างครับพี่หยองครับครับก็มีตัวแรกสวัสดนะครับสวัสดครับผมส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยเหมือนจะแบบเอาฟอร์มแต่เซตได้เหมือนมีคลื่นหนึ่งนะครับตัวอย่างสมบัติครับพี่เหมือนมีคลื่นหนึ่งจะทำอีกคลื่นหนึ่งนะครับนะแต่พบแชร์กราฟหน่อยนะครับตัวสวัสดเนี่ยมันแบบเนี่ยพักสี่อยู่เห็นไหมพบจะมีคลื่นหนึ่งใช่มีคลื่นหนึ่งขึ้นมานะครับมีคลื่นหนึ่งขึ้นมาสโตตัดขึ้นละก็อาจจะแบบทำทะลุไฮเดิมหน่อยๆมีโอกาสนะครับสักประมาณแบบอยู่ประมาณแบบตรงนี้เท่าไหร่ไฮเดิมมัน45ใช่ไหมสักประมาณ45.5ครับพี่47ประมาณเนี้ยนะครับ47มีโอกาสแล้วก็ต่ำฐานเดิมอ่ะใช้เป็นจุดในการคัดลอสนะครับฐานเดิมที่มันทำไว้นะครับอยู่เท่าไหร่แถวนี้41ใช่ไหม41แถวนี้ครับใช่ครับพี่41นะก็ใช้เป็นจุดลอดนะครับอันนี้คือตัวแรกสวัสดแล้วก็อีกตัวนึงสุภไลแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันนะครับแพทเทิร์นคล้ายๆกันจริงด้วยเนี่ยมีขึ้นนะครับมีขึ้นหนึ่ง1,2,3อันนี้4อยู่แล้วก็จะปรับตัวขึ้นเป็น5นะครับตัวโตตัดขึ้นแล้วก็จะมีตัวไฮเดิมมันเท่าไหร่ครับไฮเดิมก็จุดแถวๆสัก21ครับพี่ประมาณนี้21ใช่ไหมอาจจะเป็นสักประมาณแบบเนี่ยอีกขึ้นไปหน่อยพบตรงนั้นน่ะไทยอันนี้อ่ะพี่รูปนึงลงมาหน่อยครับพี่อ๋อห่างออกไฮตรงนี้ใช่ไอ้ตอนนี้21ครับผมนะครับ21แล้วครับ2121.8 แถวนี้ครับตัวเป้าก็เป้า21.7นะแล้วก็จุดขายก็คือเท่าไหร่โลเดิมมาเท่าไหร่โลเดิมก็คือ 19.5 ประมาณนี้ครับพี่ 19.5 อาจจะเอาสักเส้นค่าเฉลี่ยกัน 19.5 มันไกลไปตรงนั้นนะ20.2 ประมาณนี้ครับ20.2 ประมาณนี้ครับพี่นะครับก็ต่ำใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับ
เป็นตัวสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับครับเป็นตัวสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับครับก็มันก็ดูยังมีโอกาสแบบปรับตัวขึ้นได้นะเออเท่านั้นแหละ17.4นะเออเป็นเป้าครับผมแล้วก็จุดคัดก็เป็นแบบจุดต่ำเดิมอ่ะเท่าไหร่16ครับพี่16บาทเออพี่16บาทประมาณนี้เนี่ย16บาทนะครับใช้เป็นจุดคัดลอดนะครับก็เป็น3ตัวนะครับที่นั้นส่วนตัวแรกก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับอันนี้ก็อาจจะมีมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างเงี้ยด้วยนะครับพี่ครับผมที่น่าจะได้ประโยชน์เพราะยอดขายส่วนใหญ่มันก็อยู่ในตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบทางเหนือตัวนี้ก็มีสาขาอยู่เนี่ยก็จะช่วยได้ด้วยนะครับก็เซมโซเทลก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับก็เป็น3ตัวที่แนะนำในสัปดาห์หน้าเป็นซื้อหมดเลยเพราะเรามองตลาดก็ยังปรับตัวในเทรนแบบปรับตัวขึ้นในภาพรวมได้อยู่แม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีการแกว่งในกรอบสวิงบ้างแต่ว่าที่มันที่เนื้อข้อมันแข็งๆเนี่ยก็น่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ครับครับผมนะครับนะฮะก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของหุ้นแนะนำนะครับ3หุ้นนะฮะก็มีทางด้านของตัวสวัสดนะครับสุภาลัยแล้วก็โกลบอลนะครับซึ่งพี่หยองนะครับก็บอกว่า3หุ้นตรงนี้เนี่ยนะครับช่วงก่อนหน้าอันนี้เองเนี่ยยังเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าอาจจะยังขึ้นน้อยกว่าเซตอยู่นะครับผมก็นะตอนช่วงนี้ที่ตลาดเองนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะย่อพักตัวนะครับก็3หุ้นนี้เองเนี่ยอาจก็เรียกได้ว่าน่าจะเรียกได้ว่ามีการกลับเข้ามาซื้อใหม่กันได้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเองก็ยังถือว่าขึ้นน้อยอยู่นะครับก็มีทั้งฝั่งของทศวรรษนะครับสุภาลัยแล้วก็โกลบอลนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่หยองก็ได้มีการวิเคราะห์ทั้งของจุดเข้าซื้อนะครับเป้าขายทำกำไรแล้วก็จุดคัทลอสอะไรเรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าฟังไม่ทันกันยังไงก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายๆเลยก็คือเข้าซื้อนะครับที่ราคาเปิดนะครับของวันจันทร์นะครับแล้วก็ไปขายที่ราคาปิดนะครับของวันพฤหัสนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าในระหว่างทางนะครับเกิดมีราคาหุ้นนั้นเกิดปรับตัวขึ้นมานะครับมากกว่านะครับที่ตั้งกันเอาไว้นะฮะหรือว่าอาจจะมีกำไรกันบ้าง นะครับ 2% 3% ก็สามารถที่จะปิดสถานะ take profit ล็อกกำไรกันไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าว่าราคานั้นนะครับเกิดมีการปรับตัวย่อตัวลงมานะครับก็ต้องมีจุดคัทลอสกันเอาไว้ด้วยนะครับอย่าไปทนอย่าไปถือคิดว่าราคานั้นอาจจะกลับตัวนะครับซึ่งมันก็ไม่รู้นะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับบางทีเนี่ยอาจจะติดลบหนักมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไปกล้าคัดนั่นเองนะครับดังนั้นก็เรื่องของตัว money management นะครับเรื่องของการบริหารระดับก็สำคัญด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Bull or Bear Next Week ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็กับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 9 โมงเช้าทาง YouTube นะครับของ InvestX นะครับสัปดาห์นี้ก็มีการประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับผมครับ